เริ่มต้นที่เกมจากแอนฟิลด์ครับจากเมื่อคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเล่นก่อนนะครับก่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะเล่นกับอาร์เซนอลในคู่ดึกนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของไบรตันนะครับไบรตันเองก็ลุ้นในพื้นที่ของฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กอยู่เหมือนกันนะครับครึ่งแรกเล่นมาเพียงแค่นาทีเศษนะครับจังหวะเล่นเกมสวนกลับเร็วของไบรตันผู้มาเยือนนะครับแล้วพวกเขาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 นะครับดูดันนี่เวลแบกนะครับบอลทะลักเข้าทางพอดีครับใส่ด้วยขวาเต็มข้อเลยครับ1นาทีกับ28วินาทีโดยประมาณนะครับไบรตันออกนำ 1-0 จากเกมสวนกลับนะครับของไบรตันนะครับตัดได้แล้วทำเร็วครับฟูจิฟันได้จังหวะสกัดบอลแล้วบอลทะลักเข้าทางของเวลแบกนะครับโอ้ใส่ริมเต็มข้อเลยวางเท้ายิงดีมากครับ 1-0 ไบรตันออกนำหลังจากนั้นลิเวอร์พูลเร่งเครื่องครับนาที18ว่าเขาได้ลุ้นจากจังหวะที่อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ครับจ่ายบอลให้กับโมเมซาร่าครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยิงลูกนี้หลุดข้ามคานออกไปดูอีกทีครับไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะขยับของโมซาร่ายิงซ้ายยิงดีดบอลข้ามคานครับนาทีต่อมาลิเวอร์พูลลุ้นต่อครับคราวนี้เป็นทางฝั่งขวาของคาร์เนอร์แบรดลีย์ครับเจ้าตัวกระชากพาขึ้นมาครับก่อนที่จะจ่ายใกล้ๆให้กับโมซาร่านะครับลูกนี้ก็ยิงดีๆอีกเหมือนกันนะครับลูกนี้ก็ไม่ได้อีกครับบอลไม่ตรงกรอบโอกาสเยอะมากนะครับโมเมซาร่าจากเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่แล้วลิเวอร์พูลก็มาตีเสมอได้สำเร็จนะครับเป็น1ประตูต่อ1นะครับจังหวะได้หลุดมายิงเดี่ยวๆเลยครับของหลุยส์ดิอาสครับจากลูกเตะมุมนะครับแนวรับของไบรตันนะครับโดยเจอเวลมันสกัดบอลลูกนี้ครับเลยกลายเป็นจังหวะการเล่นนะครับตั้งเป็นการเล่นแล้วผิดพลาดบอลย้อนหลังนะครับทำให้ดิอาสเองก็ไม่ล้ำด้วยวิ่งมาดีดเข้าไปครับดิอาสก็ยังตีเสมอได้ให้กับลิเวอร์พูลได้เป็น1ประตูต่อ1จากนั้นลิเวอร์พูลเร่งเครื่องต่อนะครับดิอาสยิงหนึ่งครับบอลวันนี้เบาเกินไปครับตรงตัวผู้สับตูของไบรตันจบครึ่งแรก 1-1 ครับครึ่งหลังลิเวอร์พูลเดินเครื่องต่อเนื่องเลยครับจังหวะตรงนี้ได้มงเสยๆนะครับของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ครับแต่ว่าบอลหลุดเสานิดเดียวครับบอลมันหนโหนนะครับมาแบบวันเวย์นะครับนาที63โอกาสยิงของโดมินิกโซโบสไลครับสัตว์ด้วยขวากะให้บอลกินไซครับเข้าเสาไกลแต่ว่าหลุดกรอบไปนิดเดียวดูขวาของโซโบสไลครับบอลใส่สายครับหลุดกรอบนาที64ครับลิเวอร์พูลลุ้นต่อครับคราวนี้เป็นดาร์วินนูเนสครับได้ล็อกแล้วซัดขวาลูกนี้ครับติดเซฟผู้สาประตูอีกชุดหนึ่งของลิเวอร์พูลครับคราวนี้ได้แล้วครับประสานงานกันสวยๆเลยครับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับจ่ายบอลยัดขึ้นหน้าให้กับโมซาร่าครับยิงเข้าไปครับ 2-1 ลิเวอร์พูลแซงนำได้เลยครับหลังจากที่บดใส่อยู่ข้างเดียวนะครับโซโบสไลน์ให้ที่แมคอลิสเตอร์โมซาร่าไม่ล้ำนะครับ 2-1 จับบอลแรกดีมากครับจับขวาแล้วยิงซ้ายเข้าไปนาที71ครับโอกาสของซาร่าจ่ายบอลให้กับหลุยส์ดิอาสครับแปลลูกนี้เข้าประตูไปนะครับแต่ว่ามีการเช็ค VR ครับว่าลูกนี้ล้ำหน้าหรือเปล่านะครับปรากฏว่าดิอาสโดนจับล้ำหน้านิดเดียวครับไม่ได้ประตูครับลูกนี้ดูครับมันนิดแบบนิดมากๆครับปลายเท้าขวาของดิอาสโอกาสของไบรตันนานๆได้ตอบโต้มาครับจังหวะได้มงของลิสดังครับบอลย้อนไปเสาไกลเคเลเฮอร์ปัดทิ้งออกไปได้ครับจบเกมครับเป็น3แต้มของลิเวอร์พูลครับพลิกแซงเอาชนะไบรตันได้2ประตูต่อ1นะครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงครับก่อนที่ซิตี้กับอาร์เซนอลจะลงเล่นนะครับลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงนะครับมี67อาร์เซนอลมี65แมนซิตี้มี64ก็เป็น3ทีมนี้ครับลุ้นแชมป์กันต่อไปนะครับในช่วงราวๆ9เกมที่เหลือครับขยับลงมาเป็นวิลล่าสเปอร์แมนยูเวสต์แฮมนิวคาสเซิลไบรตันแล้วก็วูฟแฮมตันครับครึ่งล่างนะครับเชลซีฟูลแลมบอนมัดคริสตันพาเลสเบนฟอร์ดเอเวอร์ตันฟอร์เรสต์ครับ3ทีมโซนตกชั้นคือลูตันทาวน์เบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ